إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งสำหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเหตุการณ์หลายๆช่วงที่เป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่มนุษย์ทุกคนจะต้องพบเจอในวันกิยามะห์มนุษย์จะอยู่ในสภาพที่หวาดวิตกจะอยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์และเป็นเหตุการณ์ที่จะไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงไปได้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับด้วยเหตุนี้นี่จึงเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนควรจะต้องนึกถึงเสมอเพราะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้อีมานของคนคนหนึ่งนั้นมั่นคงและยังส่งผลดีต่อการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงตัวของเขาการงานต่างๆของเขานั่นก็คือเรื่องของการศรัทธาต่อตาช่างในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ตะอาลาจะนำตาช่างที่เที่ยงธรรมมาวางในทุ่งมะชัรเพื่อที่จะชั่งน้ำหนักการงานที่มนุษย์ได้เคยประกอบเอาไว้ในดุนยาฉะนั้นนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมนุษย์จะต้องเห็นการงานที่เขาเคยปฏิบัติเอาไว้เห็นถึงสิ่งที่เขาจะต้องแบกรับเอาความผิดของเพื่อนพี่น้องของเขาในการที่เขาเคยอาธรรมในวันที่เขาเคยข่มเหงพี่น้องของเขาแต่เมื่อถึงวันกิยามะห์เขาจะต้องแบกรับเอาความผิดของพี่น้องของเขาเขาจะเห็นการงานของเขาแม้ว่ามันจะมีน้ำหนักน้อยนิดเพียงเท่าเมล็ดเล็กๆเมล็ดหนึ่งก็ตามไม่ว่าความดีหรือความชั่วก็ตามเขาจะต้องเห็นมันโดยเหตุนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับการปลูกฝังให้คนในสังคมนั้นมีความเชื่อมั่นและมีอีมานในเรื่องที่เกี่ยวกับตาช่างในวันกิยามะห์นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะเขาจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันหนึ่งที่การงานที่เขาเคยปฏิบัติเอาไว้นั้นจะต้องถูกนำเสนอต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านลุกมานอัลฮะกีมได้กล่าวกับลูกของเขาดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงบอกเล่าในกุรอานบอกว่ายาบุนัยอินนะฮาอินตะกุมิธกอลฮับบะตินมิลคอรดันฟะตะกุนฟีซอคเราะตินเอาฟิสซะมาวาตินเอาฟิสซะมาวาติเอาฟิลอาร์ดยะติบิฮัลลอฮ์อินนัลลอฮะลาตีฟุลคอบีรอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงบอกเล่าให้พวกเราฟังบอกว่าลูกมานั้นฮะกีมได้กล่าวกับลูกของเขาบอกว่าโอ้ลูกจ๋าหากว่าการงานที่เจ้าปฏิบัติแม้ว่ามันจะมีน้ำหนักเบาเพียงแค่เมล็ดเล็กๆเมล็ดหนึ่งฟาตากุนฟีซอคราไม่ว่ามันจะอยู่ในก้อนหินตรงใดก็ตามหรืออยู่ในชั้นฟ้าหรืออยู่ในหน้าแผ่นดินตรงไหนก็ตามเมื่อถึงวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะเอาการงานที่เจ้าเคยปฏิบัติไว้นั้นเอาออกมาให้เจ้าเห็นแท้ที่จริงอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์คือผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนฉะนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเราจะต้องตรวจสอบดูการงานของเราเพื่อเราจะได้พบเจอกับการตรวจสอบที่แท้จริงในวันที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้บอกว่าวะนะดออุลมะวาซีนัลกิสตลิยอมิลกิยามะห์และเราจะเอาตาช่างที่เที่ยงธรรมมาวางในวันกิยามะห์ฟะลาตุซลามุนัฟซุนชัยอะและจะไม่มีชีวิตใดที่เขาได้รับการอาธรรมในวันนั้นอินกาวะอินกานมิธกอลฮับบะตินมิลคอรดันอะตัยนาบิฮาวะกะฟาบินาฮาซิบีนถึงแม้ว่าการงานที่เขาปฏิบัติมันจะมีน้ำหนักเท่าเมล็ดพืชเม็ดเล็กๆก็ตามเราจะนำการงานนั้นมาในวันกิยามะห์และเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับเราจะเป็นผู้คิดบัญชีพิพากษาในการงานต่างๆของมนุษย์อั
ลอฮ์ตะอาลายังกล่าวไว้อีกว่าวันวัซนุยะมะอิดินิลฮักอัลลอฮ์บอกว่าและการชั่งน้ำหนักการงานในวันนั้นคือความจริงฟะมันซักุลัตมะวาซีนุฮูฟะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ตาชั่งความดีของเขานั้นมีน้ำหนักมากกว่าคนเหล่านั้นคือบรรดาคนที่ได้รับชัยชนะแล้ววะมันคอฟฟัตมะวาซีนุฮูฟะอูลาอิกะฮุมุลลาดีนะฟะอูลาอิกัลลาดีนะคอซิรูอันฟุซะฮุมบิมากานูบิอายาตินายัซลิมูนและผู้ใดก็ตามที่ตาชั่งความดีของเขาเบาชนเหล่านั้นคือบรรดาคนที่ขาดทุนตัวของพวกเขาขาดทุนอันเนื่องมาจากการที่พวกเขาข่มเหงการที่พวกเขาอาธรรมการที่พวกเขาดื้อดึงต่อสัญญาณต่างๆของเราแล้วอัลเลาะห์ตะอาลายังกล่าวไว้อีกว่าฟาอีดานุฟิคอฟิซูริฟาลาอันซาบะบัยนะฮุมยามะอิดินวะลายะตะซาอาลูนและเมื่อสังถูกเป่าขึ้นและเมื่อสังถูกเป่าขึ้นจะไม่มีความเป็นญาติมิตรความเป็นพี่น้องกันในวันกิยามะห์ในระหว่างพวกเขาวะลายะตะซาอาลูนและพวกเขาจะไม่ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเหมือนที่พวกเขาเคยถามกันในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาฟะมันซะกุลัตมะวาซีนูฮูฟะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ตาชั่งความดีของเขานั้นมีน้ำหนักบรรดาชนเหล่านั้นพวกเขาคือบรรดาผู้ที่ได้รับกับชัยชนะแล้ววะมันคอฟฟัตมะวาซีนูฮูฟะอูลาอิกัลลาดีนะคอซิรูอันฟุซะฮุมฟีญะฮันนัมคอลิดูนและผู้ใดก็ตามที่ตาชั่งความดีของเขานั้นเบาความดีน้อยความชั่วมากบรรดาชนเหล่านั้นพวกเขาคือคนที่ขาดทุนบรรดาคนเหล่านั้นคือคนที่ตัวของพวกเขาขาดทุนและพวกเขาจะต้องถูกลงโทษอยู่ในไฟนรกยะฮันนัมตลอดกาลตันฟะฮูจูฮะฮุมุนนาร์วะฮุมฟีฮากาลิฮูนไฟนรกจะแผดเผาใบหน้าของพวกเขาและพวกเขาจะอยู่ในนรกในสภาพที่มีใบหน้าที่บูดเบี้ยวท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับอัลเลาะห์ตะอาลายังกล่าวว่าอีกอายะห์นึงบอกว่าฟะอัมมามันซะกุลัตมะวาซีนุส่วนบรรดาผู้ที่ตาชั่งความดีของเขาน้ำหนักฟะฮุวะฟีอิชะติรอดียะเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพออกพอใจวะอัมมามันคอฟัตมะวาซีนุแต่ผู้ใดก็ตามที่ตาชั่งความดีของเขานั้นเบาฟะอุมมุฮูฮาวียะที่กลับไปของเขาคือฮาวียะคือเหวลึกวะมาอัดรอกะมาฮียะและอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ว่าเหวลึกนั่นคืออะไรนารุนฮามียะนั่นคือไฟอันร้อนแรงและอัลลอฮฺ تعالى ยังกล่าวไว้อีกว่าฟะมัยยะอ์มัลมิสกอละซัรเราะติลค็อยรอยะรอดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ทำการงานทำความดีถึงแม้ว่ามันจะมีน้ำหนักเท่ามดตัวเล็กยะรอเขาจะได้เห็นการงานเหล่านั้นวะมัยยะอ์มัลมิสกอละซัรเราะติลชัรรอยะรอและผู้ใดก็ตามที่ทำความชั่วถึงแม้ว่ามันจะมีน้ำหนักเท่ามดตัวเล็กๆก็ตามเขาจะได้เห็นมันในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับฉะนั้นตาชั่งในวันกิยามะห์นั้นจะมี2แขนแขนด้านหนึ่งจะชั่งคุณงามความดีในขณะที่อีกด้านหนึ่งจะชั่งความชั่วฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจะได้เห็นการงานที่เขาเคยปฏิบัติเอาไว้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความดีหรือความชั่วก็ตามและตาชั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังสามารถที่จะแบกรับการงานที่มนุษย์ปฏิบัติไม่ว่าการงานนั้นจะมีมากมายหรือใหญ่โตมโหฬารเพียงใดก็ตามเพราะมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายูดออุลมีซานยามันกิยามะในวันกิยามะตาชั่งจะถูกนํามาวางในทุ่งมะห์ชัรฟะลาวูซินฟีฮิสสะมาวาตุวัลอัรฎุลาวาซิอะตและถ้าหากว่านําชั้นฟ้าทั้ง7ชั้นและพื้นแผ่นดินรวมกันมาชั่งบนตาชั่งข้างหนึ่งบนตาชั่งสามารถที่จะรับปริมาณความใหญ่โตของชั้นฟ้าและแผ่นดินได้ฟะตะกูลุลมะลาอิกะตุยารับบีลิมันยะซีนูฮาซาบรรดามาลาอิกะห์จึงกล่าวถามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้อัลลอฮ์ผู้ใดกันที่เขาจะต้องชั่งที่ตาชั่งนี้อัลลอฮ์ตะอาลาจึงกล่าวตอบบรรดามาลาอิกะห์เหล่านั้นบอกว่าลิมันชิตุมินคอนกีข้าจะชั่งบรรดาบ่าวของข้าที่ข้าประสงค์ฟะตะกูลุลมะลาอิกะห์เมื่อนั้นบรรดามาลาอิกะห์จึงกล่าวขึ้นด้วยความหวาดกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว
ว่าซุบฮานะกะมาอะบัดนาฮักมาอะบัดนากะฮักกออิบาดะติมหาบริสุทธิ์แด่อัลเลาะห์พวกเรายังไม่ใช่ผู้ที่อิบาดะห์ต่อพระองค์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งที่บรรดามาลาอิกะห์นั้นเป็นสิ่งถูกสร้างที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาไม่มีความเหน็ดเหนื่อยไม่มีความเบื่อหน่ายตั้งแต่วันที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างพวกท่านเหล่านั้นขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ถึงแม้กระนั้นพอพวกท่านรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์พวกท่านยังแสดงถึงความหวาดกลัวที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกมาท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับและสิ่งใดบ้างครับที่จะถูกนำมาชั่งในวันกิยามะห์ประการแรกนั่นก็คือการงานของมนุษย์เพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้บอกว่ากะลิมาตานิคอฟีฟาตานิอะลันนิซานท่านรอซูลบอกว่ามีอยู่2ถ้อยคําด้วยกันมันเบาบนลิ้นของคนๆนั้นซะกีลาตานิฟินมีซานแต่2ถ้อยคํานี้มีน้ําหนักอย่างมากบนตาชั่งฮะบีบะตานิอิลัรเราะห์มานและ2ถ้อยคํานี้ยังเป็น2ถ้อยคําที่เป็นที่รักยิ่งณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมและท่านรอซูลยังกล่าวว่าอีกว่าวัลฮัมดุลิลลาห์ตัมลาอุลมีซานการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นั้นจะทําให้ตาช่างนั้นเต็มประการที่2นั่นก็คือบันทึกความดีความชั่วของมนุษย์จะถูกนํามาชั่งในวันกิยามะห์ดังที่มีรายงานหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฟาตูดอุสซิจิลลาตุฟีกิฟฟะเมื่อถึงวันกิยามะห์บันทึกจํานวนมากคือความชั่วจํานวนมากที่มีอยู่ในบันทึกนั้นจะถูกนํามาวางบนแขนข้างหนึ่งของตาช่างวัลบิตอกะตุฟีกิฟฟะในขณะที่อีกด้านหนึ่งจะมีบัตรเล็กๆเพียงแค่วันในบัตรนั้นมีการกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ในบัตรนั้นฟาตอชะติสซิจิลลาตุวะซะกูลาตินบิตอกะและเมื่อบัตรเล็กๆถูกวางลงบนตาช่างบันทึกอันมากมายก็จะปลิวกระเด็นเซ็นซ่านอันเนื่องมาจากความหนักของบัตรนั้นเพียงบัตรเดียวและท่านรอซูลก็บอกว่าฟาลายัซกุลมาอัสมิลลาฮิชัยอุนดังนั้นจะไม่มีสิ่งใดที่จะมีน้ำหนักยิ่งไปกว่าพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่3นั่นก็คือตัวของมนุษย์นั่นเองเพราะมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะฮูลายะติรรอจุลอะซีมุสซะมีนยะอ์มัลกิยามะท่านรอซูลบอกมาถึงวันกิยามะห์จะมีผู้ชายคนหนึ่งมีตัวใหญ่ตัวของเขาใหญ่จะมีน้ำหนักมากلا يزن عند الله جناح بعوضة แต่ตัวของคนคนนั้นน้ำหนักของเขายังไม่เท่ากับน้ำหนักของปีกข้างหนึ่งของยุงเลยและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวบอกว่าอิกรออูพวกท่านทั้งหลายจงอ่านอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้สิว่าฟะลานุกีมุลาฮุมยามันกิยามะติวัซนาและในวันกิยามะห์เราจะไม่ทําให้มันมีค่าเราจะไม่ทําให้มันมีน้ําหนักใดๆในวันกิยามะห์สําหรับพวกเขาเลยฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่จะถูกนํามาชั่งบนตาชั่งในวันกิยามะห์จนกระทั่งว่าครั้งหนึ่งในขณะที่ท่านนบีอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์และท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เดินออกมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในเวลาเดียวกันนั้นก็มีลมพัดมาจนกระทั่งว่าผ้าของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเลิกขึ้นจนกระทั่งว่าเห็นหน้าแท่งบรรดาซอฮาบะห์จึงหัวเราะกันท่านรอซูลจึงถามบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ามิมมะตัดฮะกูนนี่พวกเจ้าหัวเราะอันเนื่องมาจากอะไรกันบรรดาซอฮาบะห์จึงบอกว่ายานบีอัลลอฮ์มินดิกกอติซากัยฮิพวกเราหัวเราะเพราะว่าเห็นว่าขาทั้งสองของอิบนุมัสอูดนั้นช่างเล็กเหลือเกินพอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินเช่นนั้นจึงพูดขึ้นบอกว่าวัลลดีนัฟซีบิยะดิฮิละฮูมาอัสกอลฟินมีซานิมินอูฮูดินท่านรอซูลบอกว่าฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าหน้าแข้งทั้งสองของอิบนุมัสอูดนั้นจะมีน้ำหนักในวันกิยามะห์บนตาช่างยิ่งกว่าภูเขาอูฮุดทั้งลูกเสียอีกท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับโดยเหตุนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจําเป็นจะต้องนึกเสมอเราทุกคนจําเป็นจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอจะต้องเตรียมตัวถึงการงานที่เราปฏิบัติคําพูดที่ดีและจําเป็นจะต้องออกห่างจากความชั่วทุกๆประการและการข่มเหงกันเพราะท่านอับดุลลอฮ์ท่านอุมัรอิบนุลคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวไว้บอกว่าฮาซิบูอังฟุซะกุมกอบลาอันตุฮาซะบูพวกท่านทั้งหลายจงตรวจสอบตัวของพวกท่านก่อนที่จะถึงวันที่พวกท่านจะถูกตรวจสอบวะซีนูอังฟุส
สกุมกอบละอันตูซานูและจงชั่งน้ำหนักการงานของพวกท่านก่อนที่จะถึงวันที่พวกท่านจะถูกนำการงานต่างๆเหล่านั้นมาชั่งในวันกิยามะห์วะตะญะฮะซูลิลอัรดิลอักบัรและจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันที่การงานทุกอย่างจะถูกนำไปเสนอต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนะมายะกิฟุลฮิซาบยามัลกิยามะห์อะลามันฮาซะบะนัฟซะฮูฟิดดุนยาเพราะว่าแท้ที่จริงการคิดบัญชีในวันกิยามะห์มันจะเบามันจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่เขาเคยคิดบัญชีตรวจสอบดูการงานของเขาในขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนดุนยาอะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมันญะลีลลีวะละกุมวะนิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินวะคอฏิอะห์ฟัสตัฆฟิรูฮอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับแท้ที่จริงการที่เราได้ใคร่ครวญได้พินิจพิจารณาถึงตัวบทถึงหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เกี่ยวข้องกับการชั่งน้ำหนักคุณงามความดีและความชั่วของมนุษย์ในวันกิยามะห์นั้นจะส่งผลดีต่อตัวเราอย่างมากจะส่งผลดีต่อตัวเราในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขตัวของเราจะช่วยให้เรานั้นได้รักษาหน้าที่ได้เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์และยังช่วยให้ตัวเราออกห่างจากการกระทำความผิดและความชั่วต่างๆมีหะดีษที่ท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เล่าบอกว่าอันนะรอจุลันกออะดะบัยนะยะดัยนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งมีซอฮาบะห์คนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเขาก็กล่าวขึ้นบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนะลีมัมลูกีนยุกัซซิบูนานีวะยะกูนูนานีวะยะอซูนานีท่านรอซูลครับฉันเนี่ยมีทาสอยู่หลายคนด้วยกันซึ่งทาสเหล่านั้นชอบโกหกฉันชอบโกงทรัพย์สินของฉันและชอบฝ่าฝืนคำสั่งของฉันฟาอัชตุมุฮุมวะอัดริบุฮุมฟะไกฟะอะนามินฮุมแต่พอฉันโกรธฉันก็ด่าพวกเขาฉันก็ลงโทษพวกเขาทุบตีพวกเขาแล้วฉันจะเป็นยังไงบ้างณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวขึ้นบอกว่ายุฮซะบุมาคานูกะวะอะซาวกะวะกัซซะบูกะวะอิกอบุกะอิยาฮุมอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงคิดบัญชีกับการที่พวกเขาทรยศคดโกงเจ้าการที่พวกเขาฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าการที่พวกเขาโกหกเจ้าและการที่เจ้าลงโทษพวกเขาเป็นการเฉพาะฟาอิงกานะอิกอบุกะอียาฮุมบิกอดริดุนูบิฮิมกานะกะฟาฟันลาละกะวะลาอะลัยกะแต่ถ้าหากว่าเจ้าได้ลงโทษพวกเขาไปเท่ากับปริมาณความผิดที่พวกเขาก่อขึ้นนั่นก็เป็นการเพียงพอแล้วเจ้าจะไม่ได้รับรางวัลใดๆและเจ้าก็จะไม่ถูกลงโทษใดๆวะอิงกานะอิกอบุกะอียาฮุมดูนะดุนูบิฮิมกานะฟัดลันละกแต่ถ้าหากว่าเจ้าลงโทษพวกเขาเบากว่าความผิดที่พวกเขาก่อขึ้นนั่นคือความดีงามที่เจ้าจะได้รับว่าอิงกานะอิกอบุกะอียาฮุมฟาวกะดุนูบิฮิมอุกตุสซอละฮุมมิงกัลฟัดลุแต่ถ้าหากว่าเจ้าลงโทษพวกเขาเกินกว่าความผิดที่เขากระทำเจ้าจะต้องได้รับกับการลงโทษจากการที่เจ้าลงโทษเขาเกินความผิดที่พวกเขาได้ก่อขึ้นพอผู้ชายคนนั้นได้ยินเช่นนั้นจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยังอาอิชะห์บอกว่าฟะตะนะฮัรรอจูลฟะจะอะลายะบกีวะยะฮติฟพอเขาได้ยินเช่นนั้นเขาจึงเดินหันกลับมาและเขาก็เริ่มร้องไห้แล้วตะโกนร้องด้วยความเสียงดังอันเนื่องมาจากกลัวการลงโทษในวันกิยามะห์เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นสภาพเช่นนั้นจึงกล่าวกับผู้ชายคนนั้นบอกว่าอะมาตะกรอกิตาบัลลอฮ์เจ้าไม่ได้อ่านอายะห์กุรอานใช่มั้ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวะนะดออุมมาวาซีนัลกิสฏะลิยาวมิลกิยามะและเมื่อถึงวันกิยามะเราจะวางตาชั่งที่เที่ยงธรรมลงฟะลาตุซลามุนัฟซุนชัยอะและจะไม่มีผู้ใดได้รับความอธรรมหรือถูกอยุติธรรมในวันกิยามะวะอิน
كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين และแท้ที่จริงถึงแม้ว่าเขาจะทำการงานความชั่วหรือความดีในวันนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีน้ำหนักเท่าเมล็ดพืชเม็ดเล็กๆก็ตามเราจะนำมันมาในวันกิยามะห์และเป็นการเพียงพอแล้วที่เราจะเป็นผู้คิดพิพากษาบัญชีในระหว่างพวกเขาท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับพอซอฮาบะห์คนนั้นได้ยินสิ่งที่ท่านนบีได้สอนได้ยินอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเอาไว้มันจึงเกิดผลดีต่อหัวใจของเขาและการงานของเขาจึงหันกลับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกกับท่านรอซูลบอกว่าวัลลอฮิยารอซูลุลลอฮ์ฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์โอ้ท่านรอซูลของอัลเลาะห์มาอะจิดูลีวะละฮุมชัยอัลคอยรันมินมุฟารากะติฮิมฉันไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่มันดีสำหรับฉันและดีสำหรับบรรดาทาสเหล่านั้นนอกเสียจากว่าฉันจะปล่อยให้พวกเขาเป็นอิสระทั้งหมดเลยอุชฮีดูกะอันนะฮุมอะฮรอรุนกุลลุฮุมฉันขอให้ท่านเป็นพยานว่าวันนี้ฉันได้ปล่อยบรรดาทาสเหล่านั้นให้เป็นอิสระด้วยกับการที่ฉันหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์และเกรงกลัวการลงโทษของพระองค์ในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับเราก็เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลจากการที่เราได้เรียนรู้จากการที่เราได้รับรู้ถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนประชาชาติของท่านเพราะเราทุกคนก็จะต้องประสบพบเจอกับสภาพและเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นในวันกิยามะห์ฉะนั้นวันนี้ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ในดุนยาเราจะต้องตรวจสอบการงานของเราจะต้องตรวจสอบและคอยคิดบัญชีและคอยชั่งการงานที่เราเคยปฏิบัติเอาไว้ก่อนที่จะถึงวันที่เราจะต้องถูกนำการงานทั้งหมดมาวางอยู่ต่อหน้าเราและอัลเลาะห์ตะอาลาจะพิพากษาการงานแต่ละอย่างทีละอย่างทีละอย่างด้วยกับตัวของพระองค์เองและในวันนั้นจะไม่มีสิ่งใดที่จะรอดเล็ดไปจากความรอบรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้ฉะนั้นวันนี้หากว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะถึงวันแห่งการที่การงานทุกอย่างจะถูกนำมาชั่งบนตาชั่งที่เที่ยงธรรมต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์อินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูصلوا عليه وسلم وتسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناعذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم جليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون